คุณผู้ชมคะรายการของเราเนี่ยยกระดับเรื่องของการเตือนภัยออนไลน์มาตลอดเราจัดเวทีเสวนาค่ะคือเดินหน้าไปตามพื้นที่ต่างๆที่เราคิดว่าจะเป็นเกราะป้องกันภัยออนไลน์ให้กับประชาชนได้ปรากฏว่าคิววันนี้ค่ะเป็นคิวของชุมชนในชุมชนเขตสายไหมนะคะเราส่งผู้สื่อข่าวของเราไปเกาะติดขึ้นเวทีบรรยายด้วยนะคะก็คือคุณอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะยืนรายงานสดค่ะอยู่ในพื้นที่เขตสายไหมเชิญค่ะค่ะคุณธิดารัตน์คุณธีรเดชคะต้องบอกว่าเราได้ข้อมูลจากสน.สายไหมเกี่ยวกับสถิติการแจ้งความออนไลน์นะคะตั้งแต่มีนาคม2565มาจนถึงปัจจุบันว่ามีการแจ้งความเกี่ยวกับคดีออนไลน์กว่า 1,800 คดีความเสียหายกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่เรามายกระดับการเตือนภัยออนไลน์ที่นี่ซึ่งได้รับการร่วมมือนะคะจากทางตำรวจไซเบอร์สำนักงานเขตสายไหมรวมไปถึงสน.สายไหมด้วยค่ะไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเที่ยงกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมถึงอาสาสมัครประชาชนมาร่วมลงทะเบียนกันนะคะรวมไปถึงเป็นการเข้าร่วมรับฟังนะคะการให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการรับมือการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะได้รับความร่วมมือจากตำรวจไซเบอร์มาเป็นวิทยากรบอกเล่าเทคนิคการป้องกันตัวเองจากภัยออนไลน์ที่มีกว่า14รูปแบบค่ะรวมถึงทีมงานสถานีประชาชนนะคะน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณมาร่วมนำเรื่องจริงจากนักข่าวมาเตือนภัยกันด้วยค่ะขณะที่นายสมบัติกนกทิพย์วันนะคะผู้อำนวยการเขตสายไหมเป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการยกระดับเตือนภัยออนไลน์สร้างชุมชนเครือข่ายรู้ทันกลโกงภัยออนไลน์กันด้วยค่ะโดยผอ.เขตนะคะเปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพนะคะเกิดขึ้นรายวันค่ะรวมไปถึงทางผอ.เขตนั้นก็ถูกแอบอ้างชื่อไปหลอกลวงเจ้าอาวาสในวัดย่านสายไหมให้โอนเงินเสียหายไปกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตนะคะเพียงเพราะหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่โทรมาหลอกลวงในกลวิธีต่างๆค่ะซึ่งชาวบ้านบางคนไม่ได้ดูข่าวสารดังนั้นการมีโครงการนี้นะคะจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์โดยหวังว่าชาวชุมชนนะคะผู้นำชุมชนอาสาสมัครต่างๆจะนำความรู้ที่ได้จากตำรวจไซเบอร์และทีมงานไปกระจายต่อคนในชุมชนทุกกลุ่มค่ะถ้าเกิดมีการเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำประชาชนเนี่ยเชื่อถือได้อะไรได้เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องภัยออนไลน์ทั้งนี้จะต้องลดลงนะครับเพราะว่าสำนักงานเขตเองนั้นก็เป็นผู้ที่ใกล้ชิดประชาชนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าสื่อทุกอย่างส่งไปเขตช่วยส่งต่อได้อะไรได้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับผมขณะที่ประชาชนจิตอาสาที่มาในวันนี้นะคะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยออนไลน์เช่นมีโทรศัพท์มาหลอกลวงหลอกว่าเป็นเพื่อนเพื่อยืมเงินค่ะซึ่งการสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางจะเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะอย่างน้อยเราได้มาฟังใช่ไหมคะได้มารู้แล้วเราก็ปากต่อปากต่อปากไปบอกชุมชนเราเพื่อนเราหรือชุมชนอื่นๆเราคือให้เราปากต่อปากไปบอกค่ะมันก็จะได้ระวังตัวระวังใครพวกออนไลน์ให้มากขึ้นค่ะจริงๆก็อยากให้หน่วยงานรัฐช่วยอีกทีนึงค่ะแล้วก็สื่อทางด้านทีวีพยายามออกเยอะๆหน่อยจะได้แบบว่าระวังกันเยอะค่ะนอกจากนี้นะคะในงานยังมีกิจกรรมจากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะไทย PBS มาร่วมเปิดบูธเล่นเกมตอบแบบสอบถามสื่อที่เหมาะสมนะคะกับผู้สูงวัยรู้ใจวัยเก่าค่ะส่วนเมื่อช่วงเช้าก็มีการมอบรถเข็นจากชมรมไทยเก๊กชนชื่นพาร์ควิวกรีนวิวด้วยนะคะมีตัวแทนผู้ป่วย3ท่านมาเป็นตัวแทนรับด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับพันตำรวจเอกเกรียงไกรพุทธไทยสงฆ์ผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์บก.ตอท.หรือว่าตำรวจไซเบอร์นะคะวันนี้นำทีมนะ4นายมาเป็นวิทยากรเพื่อร่วมบรรยายซึ่งต้องมาคุยกันหน่อยว่ามีหัวข้อสำคัญอย่างไรที่จะให้ประชาชนนั้นรู้เท่าทันภัยออนไลน์คะผู้กำกับคะครับต้องขอขอบคุณทางไทย PBS นะครับที่ให้โอกาสทางตำรวจไซเบอร์เราได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้หัวข้อที่เรานำมาเสนอก็คือ3หัวข้อหลักๆก็คือรู้ทันกลโกงว่ากลโกงปัจจุบันนี้มันไปถึงไหนแล้ว
อีกอันหนึ่งก็คือรู้ทันเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาหาเราเนี่ยมันพัฒนาไปยังไงแล้วเราจะสังเกตยังไงได้บ้างสุดท้ายก็คือรู้ทันตัวเองรู้ทันตัวตนตัวเองว่าเราเวลาเรามีสติเราต้องเป็นยังไงพวกนี้สามหัวข้อหลักๆที่คุยกันวันนี้ครับหลักๆแบบนี้นะคะจริงๆคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการไลฟ์สดนะคะผ่านทาง Facebook Live YouTube ของไทย PBS ไปจนถึง 15:30 นซึ่งเดี๋ยวจะไปติดตามนะคะดิฉันก็จะไปรับฟังทางนะคะผู้กำกับรวมถึงตำรวจไซเบอร์วันนี้ขนกันมานะคะหลากหลายข้อมูลหลากหลายหัวข้อกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณผู้กำกับมากๆนะคะเดี๋ยวจะเจอกันในหลายๆเวทีค่ะคุณธีรรัตน์คุณธีรเดชค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะถึง 15:30 นแล้วก็อยากฝากคติเตือนใจไม่ลืมทิ้งท้ายตรงนี้นะคะไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์คนไม่รู้จักรวมถึงไม่โอนเงินกันด้วยค่ะขอบคุณพี่ปิ่มอภิคณานะคะคุณผู้ชมยังคงรับชมกันต่อได้นะคะสำหรับงานที่พี่ปิ่มไปยืนเสวนาอยู่ด้วยนะอีกครึ่งชั่วโมงจนถึงบ่าย3โมงครึ่งความจริงเราอยากลงพื้นที่ลักษณะแบบนี้มากๆคุณผู้ชมค่ะเวทีวันนี้ถือว่าเป็นเวทีที่2 3แล้วนะเวทีครั้งต่อไปใครอยากเจอกันไปได้เลยนะคะที่โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิเขตบางกะปิกทมค่ะในวันพฤหัสบดีที่29 สิงหาคม 2567ตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปนะคะ